นารากรเผยอีกมุมของเอ๋ชนสวัสดิ์ที่สังคมอาจไม่เคยรู้อีกหนึ่งข่าวเศร้าของแวดวงธุรกิจและการเมืองสำหรับการจากไปอย่างกระทันหันของเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการหลังเกิดอาการฮีทสโตรกขณะซ้อมแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จนต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ก่อนจะเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา1:15 นวันที่31 มีนาคม 2566ล่าสุดตะนารากรติยายนได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความอาลัยพร้อมเผยอีกมุมของเอชนสวัสดิ์โดยระบุข้อความว่าอีกมุมของคุณเอชนสวัสดิ์ที่สังคมอาจไม่เคยรู้คุณเอเป็นคนรักสัตว์มากครั้งหนึ่งเราไปรอพอสอแห่งหนึ่งแถวทาวอินทาวเกือบ10 ปีก่อนเราเห็นหมาตัวหนึ่งในสภาพบาดเจ็บหนักเจ้าหน้าที่เล่าว่าหมาตัวนี้ถูกรถชนอยู่ข้างถนนคุณเอสั่งให้คนขับรถรีบลงไปให้ความช่วยเหลือหมาตัวนั้นและพาส่งรอพอสอโดยคุณเอจ่ายค่ารักษาทั้งหมดเมื่อหมาตัวนั้นรักษาหายแต่ต้องกลายเป็นหมาพิการไม่สามารถกลับไปอยู่ข้างถนนได้คุณเอจึงรับอุปการะนำหมาตัวนั้นไปอยู่ที่บ้านหลังนี้คุณเออาศัยอยู่ชั้นบนสุดส่วนชั้นสองของบ้านคุณเอจัดให้เป็นที่เลี้ยงหมาที่อุปการะมามีทั้งหมาพิการและหมาเจ็บป่วยจำนวนหลาย10 ตัวโดยมีพี่เลี้ยงหลายคนที่คุณเอจ้างมาคอยดูแลหมาเป็นอย่างดีเราไม่เคยรู้จักคุณเอเป็นการส่วนตัวแต่ได้ยินเรื่องความเป็นคนรักสัตว์ของคุณเอมาหลายครั้งขอบคุณภาพ FB นารากรติยายนไม่คิดจะเป็นเพลงสุดท้ายลูกโพสต์สุดเศร้าหลังเสียคุณพ่อเอชนสวัสดิ์กะทันหันเพลงชนธิดาโพสต์สุดเศร้าหลังสูญเสียคุณพ่อเอชนสวัสดิ์กะทันหันไม่คิดว่าจะเป็นเพลงสุดท้ายปัดหมุดโพสต์ความทรงจำพ่อแม่ลูกจากกรณีวันที่31 มีนาคม 2566เอชนสวัสดิ์อัศวเหมเสียชีวิตแบบกะทันหันในวัย55 ปีหัวใจวายขณะซ้อมแข่งรถที่บุรีรัมย์เมื่อวันที่30 มีนาคม 2566นำตัวส่งโรงพยาบาลทีมแพทย์สุดยื้อชีวิตโดยอนุทินชาญวีรกุลซึ่งรีบบินไปถึงบุรีรัมย์เศร้าสูญเสียเอชนสวัสดิ์เหมือนญาติคนหนึ่งขณะที่ตู่นันทิดานักร้องดังคุณแม่ของเพลงชนธิดาก็รุดไปถึงโรงพยาบาลต้องโศกเศร้ากับการสูญเสียเช่นกันอ่านข่าวเป๊กสุดเศร้าอาลัยเอชนสวัสดิ์ที่ชายที่ผมรักจากไปเร็วจนผมทำใจไม่ได้ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเพลงชนธิดาลูกสาวเอชนสวัสดิ์เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมโดยโพสต์ลง IG สตอรี่สุดเศร้าเป็นสิ่งที่เจ้าตัวทำให้ในวันเกิดของคุณพ่อโดยไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงสุดท้ายของทั้งคู่พร้อมข้อความสุดเศร้ามากๆในวันที่สูญเสียคุณพ่ออย่างไม่คาดคิดมาก่อนอ่านข่าวสุดเศร้าตู่นันทิดาเพลงรับร่างเอชนสวัสดิ์กลับบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการนอกจากนั้นยังได้มีการปักหมุดโพสต์เก่าของเพลงและพ่อเอนับตั้งแต่โพสต์เก่าที่น้องเพลงอวยพรเอในวันพ่อวันที่5 ธันวาคม 2565โพสต์ที่น้องเพลงอวยพรเอในวันเกิดของเอเมื่อวันที่19 พฤศจิกายนที่ผ่านมาและโพสต์ของเอที่กอดตู่นันทิดาภรรยาด้วยอ่านข่าวตะนารากรเผยอีกมุมของเอชนสวัสดิ์ที่สังคมอาจไม่เคยรู้
อนุทินเศร้าเผยนาทีสุดท้ายเอชนสวัสดิ์ครอบครัวเนวินอยู่ด้วยจนสิ้นลมอนุทินสุดเศร้าเอชนสวัสดิ์อัศวเหมเสียชีวิตเผยครอบครัวเนวินอยู่ด้วยจนวินาทีสุดท้ายที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เตรียมเคลื่อนศพมาที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลา 8:45 น.วันที่31 มีนาคม 2566นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ที่มีความใกล้ชิดกับครอบครัวอัศวเหมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ถึงการเสียชีวิตของนายชนสวัสดิ์อัศวเหมด้วยน้ำเสียงเศร้าว่าเป็นความจริงโดยท่านเสียประมาณช่วง1 ทุ่มที่ผ่านมาโดยมีครอบครัวตนเองและนายเนวินชิดชอบอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้เฝ้าดูแลท่านจนสิ้นลมซึ่งรายละเอียดอื่นๆคงต้องให้ทางครอบครัวและญาติเป็นผู้ให้ข่าวอนุทินสุดเศร้าเอชนสวัสดิ์อัศวเหมเสียชีวิตเผยครอบครัวเนวินอยู่ด้วยจนวินาทีสุดท้ายที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าทางครอบครัวญาติจะเคลื่อนศพนายชนมสวัสดิ์จากจังหวัดบุรีรัมย์มาที่จังหวัดสมุทรปราการในช่วงเที่ยงวันนี้อ่านข่าวด่วนอาลัยเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตแล้วหลังป่วยฮีทสโตรกขณะซ่อมรถแข่งอ่านข่าวเปิดประวัติเอชนสวัสดิ์อัศวเหมนักธุรกิจนักการเมืองแห่งสมุทรปราการโยโยศวดีโพสต์สุดเศร้าหลังเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตเมื่อกลางดึกหลังวูบซ้อมแข่งรถอดีตคนรักร่วมอาลัยโยโยศวดีโพสต์สุดเศร้าหลังเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตเมื่อกลางดึกหลังวูบขณะซ้อมแข่งรถที่สนามช้างบุรีรัมย์เมื่อวันที่31 มีนาคม 2566นักแสดงสาวโยโยศวดีอดีตคนรักเอชนสวัสดิ์อัศวเหมโพสต์เศร้าเป็นภาพท้องฟ้าสีดำโดยไร้แคปชั่นใดขณะที่มีคนเข้าไปคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจด้วยหลังมีข่าวเอชนสวัสดิ์ทั้งนี้หลังจากเมื่อวันที่30 มีนาคม 2566นายชนสวัสดิ์อัศวเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนักธุรกิจชื่อดังได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วนด้วยอาการฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดเนื่องจากอากาศร้อนจัดขณะซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเตรียมแข่งขันในเดือนหน้าโดยถูกนำตัวเข้าห้อง ICU อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบุรีรัมย์อ่านข่าวเป็กจินต๊อดโพสต์จอดำเสียใจพูดไม่ออกแห่ถามร่วมแสดงความเสียใจก่อนที่คนบันเทิงคนใกล้ชิดจะโพสต์จอดำแสดงความเสียใจจากนั้นนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์จะออกมายืนยันกับช่อง3ว่านายชนสวัสดิ์อัศวเหมเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา1:15 น.เมื่อวันที่31 มีนาคม 2566ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยช่วงเช้าวันนี้จะมีการเคลื่อนร่างกลับมาที่จังหวัดสมุทรปราการอ่านข่าวด่วนอาลัยเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตแล้วหลังป่วยฮีทสโตรกขณะซ้อมรถแข่งThank you.